สวัสดีครับที่นี่อาคารจักรพันธ์เป็นสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวดีๆของเขาทั้งสองคนรู้จักกันได้เพราะอ๊อฟค่ะใช่ครับอ๊อฟเป็นคนที่แนะนำให้อามได้รู้จักกับภูมิเพราะว่าอ๊อฟเขาเรียนที่เกษตรเหมือนอูแล้วก็อามเป็นเพื่อนอ๊อฟที่โรงเรียนเป็นการประเทศทำให้เราได้คนจะรู้จักกันแล้วตอนหลังอ๊อฟอามเขาเลยไหมเหมือนมาอยู่เกษตรเลยปีแล้วครับ15 ปีอามก่อนนะได้ครับที่อามประทับใจอูมถ้าเป็นครั้งแรกก็คือชอบที่เป็นผู้หญิงผิวสีคล้ำๆตาโตๆหุ่นอวบๆแต่พอได้รู้จักจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ให้เกียรติไม่โทรตามไม่ตามจีบเพราะโดยส่วนตัวอามเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวเราก็เลยพยายามเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกที่ได้รู้จักแล้วเราก็เลยเวลาไปกินไปเที่ยวไหนยังไงเราก็โทรบอกเขาพอกลับถึงบ้านก็โทรแจ้งเขาโอเคถึงแล้วนะแล้วเราก็คิดถึงใจเขาใจเราเขาจะโอเคเขาให้เกียรติเราขนาดนี้เราก็ควรจะให้เกียรติเขาในหลายๆเรื่องหรือไม่ก็จริงก็คือทุกๆเรื่องเลยนะครับแล้วพอได้คบกันไปเนี่ยเราสึกว่าเราสามารถที่จะปรึกษาพูดคุยขอคำแนะนำในหลายๆอย่างได้การที่เราได้รู้จักกันมาระยะหนึ่งมันทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนมาถึงจุดนึงที่คิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่ไม่ใช่แค่คบกันเป็นแฟนก็เลยตัดสินใจคือว่าเรามาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันดีกว่าตรงนี้ครับก็ตรงนี้เป็นความประทับใจของอูมของอามที่มีต่ออูมใช่ไหมตื่นเต้นนะ แล้วเดี๋ยวของอูมนะคะอยากรีบพูดเพราะว่ารู้สึกว่าคืออูมประทับใจอามเนี่ยคือจริงๆนะเนี่ยนะคะภาพผู้ชายในฝันของอูมก็คือเป็นภาพแบบพ่ออูมนะคะที่แบบดูแลครอบครัวดูแลคนในบ้านดูแลทุกคนได้เป็นอย่างดีตอนแรกอะที่อูมคบอามอะอามก็ดูแลอูมได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์มากที่อามอะได้พิสูจน์ว่าเอ้ยอามไม่ใช่แค่ดูแลอูมนะแต่อามดูแลคนรอบข้างอูมอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ล่าสุดนะคะเมื่อน้ำท่วมสัก2 ปีที่แล้วอะค่ะอูมไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ว่ามันเกิดน้ำท่วมใหญ่แล้วบ้านอูมก็โดนน้ำท่วมด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนั้นน่ะอามก็มาช่วยแม่อูมในการที่จะหนีน้ำท่วมนะคะซึ่งอูมก็มีความรู้สึกว่าอามไม่ได้ดูแลอูมคนเดียวอามก็ดูแลคนรอบข้างอูมด้วยอูมก็เลยประทับใจอามแล้วก็คืออามก็เป็นผู้ชายที่ตอบโจทย์ผู้ชายในฝันอูมที่เป็นแบบพ่ออูมได้ดีก็เลยรู้สึกว่าประทับใจครับผมก็เลยทำให้เราสองคนมีงานอะไรอย่างนี้ครับผม